มาดูข่าวนี้น่าตกใจทีเดียวครับกลุ่มชายชะกันอ้างว่าเป็นตำรวจกองปราบไปค้นบ้านของชาวบ้านแล้วก็ไปยัดยาแล้วก็ไถตังเขานะครับ 100,000 บาทล่าสุดจับได้แล้ว2คนครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ผู้เสียหายใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีกับกลุ่มชายชะกัน4คนนะครับที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจกองปราบปรามบุกเข้าไปค้นบ้านเขาโดยไม่มีหมายค้นและจากการตรวจค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายด้วยแต่แก๊งชายชะกันนี้กลับพาผู้เสียหายขึ้นรถยัดยาเสพติดแล้วก็ไถตัง 100,000 บาทแลกกับการปล่อยตัวทางญาติของผู้เสียหายไม่มีเงินนะครับกลุ่มชายชะกันก็เลยค้นตัวผู้เสียหายเอาเงินที่เจอ 5,000 บาทเอาไปก่อนจะนำไปปล่อยทิ้งที่ถนนรามอินทราล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสภ.บางสีเมืองตามจับกุมได้แล้ว2คนพร้อมยึดของกลางเป็นรถกระบะที่ใช้ในการก่อเหตุ1คันเบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว2ครั้งนะครับไม่ได้ไปเรียนรู้ไม่ได้ฝึกจากไหนด้วยแต่เมื่อก่อนเคยเป็นสายให้กับตำรวจจึงมีความชำนาญส่วนผู้ต้องหารายอื่นตอนนี้ตำรวจก็บอกว่าทราบตัวหมดแล้วนะครับอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ